เทศในที่ประชุมพระวันที่21กุมภาพันธ์2527ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมากกว่านี้ไปผมต้องโดดหนีจากหมู่บ้านไปอยู่คนเดียวตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างว่ายุ่งยากยุ่งยากเลยดวนเลไปหมดวัดไปจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะ นี่ไม่เคยมีมานะมาจากทิศไหนกับทิศไหนอ่ะ เรามาแล้วมันกดทับทวงหยับย่ำกันลงไปนั่นแหละเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญสำคัญมันเป็นไม่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมาจากทิศไหนกับทิศไหนใครมีลัทธินิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่าเนี่ยมันเลยจะกลายเป็นยังไม่ได้วันต้องหึงหึงนะไม่จ่าย ปฏิปทาครูบาอาจารย์ดำเนินมาเพื่อถอดถอนเจริญไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุเร็วการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนำออกมาสอนหมดปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้มากต่อมากมันเลยเลอะเทอะไปมันหักรูดกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ถลอกปอกเปิดไปตามๆกันหลักสำคัญของการพรปฏิปทาคือการดำเนินเพื่อแก้เพื่อตัดตอนกิเลสมันคืออะไรนี่ก็บอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่างไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปทาอยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียกว่าเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็นอันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดต้องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเนี่ยจะว่าถอดถอนกิเลสยังไงมันมีแต่กิเลสทำงานถ้าว่าทำมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็กิเลสสังหารทำอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่รู้เจตนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาซะแยบหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วยอมอะไรแก้ที่เลยการปฏิบัติเพื่อแก้ที่เลยต้องฝืนทั้งนั้นทุกระยะมีแต่การฝืนมีแต่การต่อสู้นั่นคือปฏิบัติธรรมเพื่อต่อถอนที่เลยไม่ใช่เพื่อคล้อยตามไม่ใช่ให้มันถุดลากไปอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจธรรมารมณ์ที่มันคิดมันมีตั้งแต่เรื่องผิดกิเลสขึ้นมาอยู่ตลอดเราไม่รู้ถึงภูมิใจระลึกถึงอัดถึงทำเรื่องฆ่ากิเลสได้ชั่วขณะแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่ทราบว่ากี่อิริยาบถถ้ามีสิบอิริยาบถก็จะทั้งสิบอิริยาบถเหินเดินฟ้าไปปฏิเมฆปฏิไปเมฆไปปฏิปจันมันก็เหยียบย่ำไปตลอดถ้ามีกี่เรียบทมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ บอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสมีได้พูดได้บอกเสมอเทศทีไรไม่เคยเว้นเช่นสิ่งนี้ต้องต่อสู้ตัดความอยากความเสียดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของกิเลสโดยตรงมันไม่อยากเลยเรื่องอยากทำทั้งที่เราต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยากพ้นทุกข์แต่
ที่มันแทรกอยู่ในนั้นมันอยากตรงกันข้ามไปหมดอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสพาให้อยากพาให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมอันเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขณะเท่านั้นเรื่องของกิเลสนี้มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะถอนกิเลสที่ตรงไหนฆ่ากิเลสที่ตรงไหน อะไรที่เป็นภัยอันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสัตว์โลกยิ่งกว่ากิเลสและที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคลิ้มไปตามเคลิ้มไปตามหลับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะความกล่อมของกิเลสมันกล่อมไม่สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีธรรมมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารสแห่งธรรมชนะรสกิเลสหรือยิ่งกว่ารสกิเลสเยี่ยมกว่ารสกิเลสเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจอย่างว่าสมาธิธรรมนี่เนียนกันอยู่งั้นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมรอยของมันนั่นแหละนี่ที่มันถึงหนักใจเพราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วแทบเป็นแทบตายชีวิตเดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอารมณ์ก็ฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันเรื่องความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสก็เลยฝืนมันฝืนอยู่ทุกแง่ทุกมุมการสู้กิเลสไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามี ทำแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึดได้เป็นเครื่องเทียบเทียมและเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละจิตใจจึงจะหมุนมาทำที่จะดูดดื่มในธรรมแล้วส่วนใดที่ละเอียดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นในธรรมของเราอันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องถูกมันกล่อมอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่พ้นเรื่องของธรรมที่จะตามรู้ตามเห็นมันจนได้เพราะความละเอียดของธรรมมีเป็นขั้นๆตอนเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็ธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตละธรรมแต่ว่าธรรมเหนือสมมุติธรรมเหนือโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะแต่จมไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้วันคืนปีเดือนก็เอาอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งเหล่านี้หวังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันนับได้เมื่อไหร่เรื่องความสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นอยู่ภายในอายตนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์นั้นได้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะควรนำมาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมี การเจ็ดหลาบกันผู้มาใหม่ก็ต้องดูผู้อยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักอกหนักใจในสิ่งหยาบๆซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมธมมาจรูกาอาราธนาเทศสอนกันขนาดนั้นมาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัมผัสสัมผัสเป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนเท่านั้นไหวจะเด็ดลากไปทั้งสดๆร้อนๆมันน่าสลดสังเวชนะแดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินเพื่อแดนนิพพานไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะแบบหลับหูหลับตาตลอดเวลาคือสติไม่มีความภาคเพียรไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งวัฏจักรนั่นเองจะไปแดนไหนมันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนวัฏจักรนี่หมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายอาจจะตัดวัฏฏะความหมุนของตนให้สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ต้องไม่มีต้องได้ต่อสู้ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่จิตตภาวนา
ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นพลิกแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้อยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้ไ ม่อย่างนั้นจมมีใครพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้ที่เหลือนี้เป็นสติปัญญาที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวสิ่งที่เราคิดทางโลกโลกที่จะนำมาใช้นั้นก่อนได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะคว้าไปเป็นเครื่องมือของมันจนได้แหละจึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทั้งตนนี้เท่านั้นและสรุปอย่างนี้คือสติปัญญาในวงภาวิตตภาวนานี้เท่านั้นเป็นที่จะล้างป่าช้าภายในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโลกธาตุนี้ที่จะสามารถถอดถอนจริตออกไปได้โดยลำดับลำดามีปัญญาที่กล่าวมาสามประเภทนั้นดังที่เคยพูดแล้วสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญาเพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตนสุตตมยปัญญาคิดอ่านไตรตรองด้วยอุบายแยบคายเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อแก้กิเลสภาวนามยปัญญานี้ เป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่ล่ะปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัฏจักรออกภายในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจำให้ดีผู้ปฏิบัติเมื่อได้ก้าวถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยหยิบยืมมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครนั้นหากผิดหากเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิเลสที่มันผิดตัวเองมันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละเครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลำดับลำดากิเลสที่มันทำงานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนามยปัญญานี้ก็ทำงานทั้งตนโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาหยิบยืมจากที่ไหนหักเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเป็นไปเองในธรรมชาติของจิตอันนี้ที่ในบนเวทีกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าภาวนามยปัญญาแท้พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายถอดถอนรากเหง้าข้อมูลเพื่อวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหนสุตตมยปัญญากินตมยปัญญาเป็นเพียงพื้นพื้นหรือเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเองยิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นผู้ไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปผู้ได้เต็มปากโดยไม่กระดากอายกับใครเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ภายในจิตนี่แหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองนี่เองมันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้หรอกถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้จะเกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนที่เดียวเพราะมันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งวันลายยังไงพี่เล็กมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหลบฉากแต่มันก็ไม่พ้นที่จะพินาศพังทลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วมันโล่งไปหมดมีอะไรเป็นภัยต่อเราที่เคยเป็นมาก็ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกิเลสมันแทรกอยู่นั่นอันนี้เมื่อ
ความแทรกอันนี้มันได้สิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันธ์มีคนมีการก็รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสกไม่สันไม่ปั้นไม่ยอไม่ขาดนู้นขาดนี้ไม่กลัวเป็นกลัวตายเพราะสิ่งอันนี้เป็นความจริงชราปีทุกขังเนี่ยนำปีทุกขังไงความเจ็บไข้ไรป่วยเหล่านี้มันก็เป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นกองทุกข์แล้วมันจะไปฝืนกันได้ยังไงปัญญาก็เป็นสัจธรรมมรรคสัจจ์นะทุกเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ก็เป็นสัจธรรมอยู่ทุกขสัจแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงจิตใจขันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทำไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามราวเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้เขายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบกไปหาอุปทานแล้วอะไรจะมาเสียดแทงจิตใจ ถ้าพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจก็ไม่มีเชื้อภายในรับกันไม่มีผู้ต้อนรับอยู่ภายในเมื่อสัมผัสแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปตามหลักธรรมชาติของมันผู้รู้ก็รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดต่างอันต่างไม่เป็นภัยต่อกันแล้วอะไรในโลกนี้จะมาเป็นภัยนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อจิตใจทำลงในกิเลสได้สิ้นสร้างลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรพอรู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงมันมีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดจะแตกก็รู้ว่าแตกความรู้นี่ไม่ได้ละตัวเองแต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะในความรู้ในหลักธรรมชาติอันที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันต์ยังนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคนบางคนไม่เคยภาวนามันจะไปรู้เรื่องของพระอรหันต์ได้ยังไงอาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานำมาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคระธรรมพระพุทธเจ้าชาคระธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาท่านยังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคระนั้นไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันพักผ่อนหย่อนตัวเป็นธรรมดารู้ก็รู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิตความรู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่มันเป็นสมมติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจะเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชาคณธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยู่แล้วหลับแล้วตื่นทำไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชาคละธรรมในจิตจริงๆนอกจากชาคละมันไม่มีเลยในจิตมีแต่ลมแต่แรงลมปากเรียนจดจำมาเท่านั้นมันก็ไปเหมาเอาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคละธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเฉลียวเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านขั้นชาคละธรรมแล้วยังมาหลงชาคละธรรมอยู่เรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์พระอรหันต์ท่านไม่สงสัยชาคละท่านก็ไม่สงสัยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องพักผ่อนหลับนอนเจ็บนั้นปวดนี้ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนๆชาคละธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมติแล้วในวงขันธ์ก็เป็นชาคละโอ้ก็เป็นสมมติอันหนึ่งของขันธ์นี่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรู้อวดฉลาดทั้งไปอย่างนั้นนั่นแหละคนโง่อวดฉลาดมันหน้าหมันไส้ขนาดไหนปราชญ์ที่เห็นความจริงจริงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้หมันไส้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้หมันไส้มีไหนสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหนแปดหมื่นธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะที่จดจารึกไว้แปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์พอให้เหมาะดีกับคำให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำไปปฏิบัติตาม
ไม่ได้มากมายอะไรเลยและมีบทใดบาทใดที่น่าหมั่นไส้มีไหมเพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมั่นไส้ความหมั่นไส้นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไรคำว่าหมั่นไส้ก็คือว่าผิดจริงๆมันน่าหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้นั่นคือตำหนิตามความจริงไม่ตำหนิแบบกิเลสนี่ความจริงกับความจำมันมาเป็นข้าศึกกันได้แล้วลองรู้ความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเอาอะไรมาเป็นข้าศึกความจำเป็นได้เพราะความจำนั้นมีกิเลสเป็นเจ้าของเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเรียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละเรียนไปให้จบพระไตรปิฎกมันจะเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความฉลาดมากเป็นความถือเป็นความยึดขึ้นมาในนั้นออกนั้นก็พยองพองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้กันเรามันจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็เอาอะไรมาพร้อมไม่มีอะไรที่จะพอมันเหมาะเจาะซะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่อยหล่อลงไปล่อยหล่อลงไปเห็นไหมล่ะใครจะสอนเราให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มจัดเต็มส่วนได้ฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่ได้เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จุใจเนี่ยสำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเต็มผลบรรจุไว้หมดแล้วภายในสิ่งที่ท่านนำมาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่สงสัยน่าสงสัยที่ตรงไหนนอกจากเรายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็รู้รูปคำไปตามภาษีภาษาสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านเอาอะไรมาลูกมาขังท่านถอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตของท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นนำมันนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดำเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปากท่านไม่สงสัย อย่าเอาอดีตอนาคตเข้ามายุ่งในวงความเพียรนะนี่แหละคือเรื่องเอาที่คือหมายความว่ากิเลสเข้ายุ่งพูดง่ายๆในความลำบากลำบนต่อการประกอบความภาคเพียรวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้เป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะหนักเอาละนะกิเลสมันพันเข้ามาแล้วมันจะให้กล้าไม่ออกกิเลสมันพันหัวใจมากี่กับกี่กันไม่เห็นคิดอินหนาละอาใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ทำก็ต้องแก้อย่างแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้สินักปฏิบัติต้องสวนกันสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือกิเลสมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจมในกองทุกข์นี้มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภพใดภพไม่ตายมีเหรอก่อนจะตายมันทุกข์หรือขนาดไหนเราเอาขันธ์อันนี้ประมวลขันธ์ทั้งหลายอดีตเข้ามารวมแล้วอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดมันเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทำไมไม่เห็นอินหนาละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทำไมมันอินหนาละอาใจทำไมแพ้กิเลสอย่างตุ้ยจนเกาะหาทางออกไม่ได้เลยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติหรือเวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมนั่นนี่นะมีเหตุที่จะได้กดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้กันเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่งอยู่เด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นก็เท่าไหร่มันก็สู้กำลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไม่พอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูไปจนได้อันนี้เหมือนกันกิเลสแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกำลังมากเห็นหาวิธีเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสำคัญ
อันนี้จะพอลดหย่อนพอพัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ก็คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็ก้าวอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมราคะตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปเรื่องนี้พิจารณาได้ทำหมดแล้วนี่จึงต้องในตอนนี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิความละเอียดของสมาธิความคล่องตัวของปัญญาไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มันตัดทอนกำลังของกิเลสเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่การสมาธิเองมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอดอาหารกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มากจิตละเอียดนั่งอยู่ก็ละเอียดถ้าจิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดอันนี้พูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้อดได้ผ่อนมันอยู่เรื่อยๆเพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นพื้นแล้วยังมีขั้นต่อไปอีกโดยลำดับขั้นพื้นพื้นก็คือขั้นต่อสู้กับกิเลสตัวมันผาดโผนด้วยการผ่อนการอดอาหารก็ตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าถูไถเราลากเข็นออกไปต่อหน้าต่อตายังพอปัดเป่าอย่างกันไปออกจากนั้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดตรงไปทำให้ปัญญาคล่องตัวผมก็เหนื่อยนะคือมาพูดธรรมะธรรมโมแต่ละครั้งละครั้งพูดแบบโลกเหมือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหนื่อยคอยจะแสดงอาการที่อีกที่ขวางธาตุขันธ์การแสดงธรรมทั้งนั้นเนี่ยก็ฝืนเอานั้นขอหมกมุ่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาศึกษาลงก่อนมาจริงมาจังอย่ามาทำเล่นๆแล้วหรอกแหละๆให้ขวางหูขวางตาดีอาการที่แสดงออกอย่าให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางกิริยามารยาทดูไม่ได้นะนักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสรู้แล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบกิเลสเหยียบหัวไม่สนิทกันโดยธรรมยิ่งแยบไปมันเห็นแล้วยับไปมันได้ยินแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลายังไงถ้าว่าสมองถ้าทิ่มหัวใจกับทิ่มจนมันจะเละมันจะเละแล้วนั่นเองไอ้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่เข้ามาทิ่มภายในหัวใจมันไม่ทราบเลยว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองไปทางตามันก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูมันก็ทิ่มเข้ามาเจ้าของไม่เข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้ด้วยจากเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้นี่สิไม่ได้ตั้งใจจะยกโทษยกความหมู่ว่าแต่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่สะเทือนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่างไงนี่เรียกว่าคือฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างนี้เลยฆ่ากันด้วยความคิดความขนองฆ่าด้วยความขีดขวางธรรมอย่างนี้เลยมันเป็นทางแล้วเลยสติปัญญาอยู่กับไหนก็มาอยู่ของหัวใจสิ่งเหล่านี้มันแสดงมาจากไหนไม่แสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่ทำไมผู้อื่นอยู่ไกลๆได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้เจ้าของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายอะไรโลกนี้ถ้าพูดถึงป่าช้ามันก็เป็นป่าช้าทุกลูกทุกนามทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเต็มไปหมดมันวิเศษอะไรความเกิดความตายอนิจจังทุกขังอนัตตามันวิเศษอะไรสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปเท่านั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศธรรมสอนโลกคือใครถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมอยู่นี่มันวิเศษอะไรพอที่จะติดจะพันมันนั่งนะไม่อิ่มไม่พอไม่จืดไม่จางนี่มันทำให้หนักใจอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อน
มาพูดเรื่องภาวนาเป็นยังไงให้ฟังก็ทำงานเพื่อทำเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมไม่ปรากฏทำเหล่านี้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับทราบที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกันที่ใจของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้ไปยืนยันที่บนพระอากาศที่ไหนเพราะที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาวไม่มีธรรมมายืนยันทำอยู่บนฟ้าอยู่บนดูอากาศอยู่กับมืดกับแจ้งอันนั้นเหรอทำอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะคว้าผิดคว้าถูกนำมาแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจที่เรียนอยู่ตรงไหนทำอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาหนูไม่ได้ยินนี่ทำไงสิ่งที่เราผ่านมาผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันไม่เสียวิโสอะไรธรรมยังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจอมปราบที่เรื่องเป็นผู้ประทานเอาไว้คือพระพุทธเจ้าเอาที่ฝืนก็ไปสิฝืนเพื่อศาสดาธรรมของศาสดาเป็นประทานกิเลสมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละมันมีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาความโกรธเจ็บเจ็บตายอันเป็นสาเหตุมาจากกิเลสมันเป็นมาด้วยกัน ไม่เห็นมีใครวิเศษวิโสอะไรดูภายในตัวนี่สิจะได้เห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่มันเป็นในทุกข์ยากลำบากลำบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจคิดขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วลึกด้านมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของอนาคตตรงลมแรงๆมันก็คว้าเข้ามาเผาเจ้าของปั้นเป็นความจริงขึ้นมาเผาเจ้าของเนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะสร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาเจ้าของมันก็ไม่รู้แล้วทำไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของวิเศษเลยจะสร้างทำเพื่อชำระล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบปรามสิ่งนี้ให้มันสิ้นซากไปจากจิตใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรสิ่งที่เด็ดมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไงเอาที่เด็ดถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นกับจิตใจของเรานี่สิธรรมะพุทธเจ้าแสดงสดๆร้อนๆพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอากาลิโกแห่งธรรมมันมีการไม่มีสถานที่เวลาเหนื่อยขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะนี่ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ว่าเกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากไม่ได้เกิดไม่ใช่ทำเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืดอากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มห่อเกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแก้มลงไปตรงที่ตรงนี้เลยแล้วมาเป็นอารมณ์ความยากความลำบากในการประกอบความภาคเพียรเอาปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้ไม่ได้ตายเรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สลายตัวเท่านั้นแต่สมมุติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กับไหนกันไหนมันตายที่ไหนน้ำลงไปเป็นของมันมาตั้งแต่กับไหนกันกับไหนกันไหนมันแต่มันตายที่ไหนซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปสิสติปัญญาทำให้เห็นความจริงมันเกิดความกล้าหาญขึ้นมาถ้าลงมาพิจารณาลงถึงไม่มีอะไรตายประจักษ์กับใจแล้วมันไม่กลัวตายที่กลัวตายก็คือไม่เห็นความจริงความปลอมมันก็หลอกว่าตายกลัวตายเนี่ยลงถึงขั้นความจริงเนี่ยมันก็เอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาคเพียรเมื่อผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอตัวแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหันก็ไม่กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวดูตามความจริงนี้ก่อน
สติเป็นของสำคัญพยายามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ต้องอยู่ในวงกายไม่มันหนีจากนี้เป็นสัมปชัญญะอยู่ในนี้ระลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ำนี่เรียกว่าสติความระลึกรู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวท่านไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ รู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกำลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวเป็นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้งมันก็รู้มหาสติมหาปัญญาปัญญาที่ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆนั่นเป็นปัญญาที่ควรแก่รู้พบรู้ชาติได้อย่างมั่นหมดไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพียรเนี่ยที่จะตั้งรากตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี่มันยากด้วยกันนั่นแหละต้องใช้หาอุบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางดังที่กล่าวเบื้องต้นนั่นเช่นอดข้าวอดน้ำแทบล้มแทบตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะดีดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาจะของตลอดเวลาและดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านะทุกข์ในทุกข์นะมันตะลุมบ่อนไม่ได้สนใจความที่เกลียดขี้คร้านหายหน้าไปหมดท้อแท้ท้อแท้อ่อนแอไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ยาบทใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้ละการทำงานมันได้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารใดๆทั้งสิ้น แต่ทำหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันอยู่ภายในใจโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดกิเลสนี้นับวันจะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัตถุก็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูกสติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเดี๋ยวก็หัวขาดพังทลายแตกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดไปแล้วแน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัย เพราะสติปัญญาคันนี้ไม่มีคำว่าถอยนี่จะพุ่งพุ่งพุ่งต้องล้างเอาไว้หรือจะเลยเถิดเช่นการพิจารณาทางด้านปัญญาเทินไปกับกิเลสสู้กับกิเลสจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิ อันถึงสอนไว้ละเอียดละออมากนั่นในธรรมการพิจารณาเมื่อถึงการพิจารณาแล้วให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวรบกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับพักผ่อนแนวรบแล้วออกรบอีกต่อไปเรื่อยๆนี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้พูดไปพูดไปผมก็เหนื่อยเอาละโอเคนี่คืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีเมื่อเช้าเนี่ยฉันยังหันไม่ค่อยได้นี่ก็ไม่ได้ประชุมมานานก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนแบบฟื้นไหมเฉยนั่นถ้าธรรมดาไม่มาเมื่อเช้านี่ก็ไม่ขันถ้าธรรมดานี่ก็ฟื้นเพื่อโลกนี้การเรามันเอาแน่มาได้นะในปีนี้ปีที่ผ่านมานี่กับระยะปีนี้26มีเสียงแสดงความคิดมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาพักอะไรหรือไม่พักขมุนเท่าไหร่รังเงือกเท่าไหร่รังเงือกนี่รังเงือกก็กลับมาจากทางไหนทางไหนบ้าง
าวะปฏิบัติดูกันอย่าดูได้นะมาศึกษาให้เป็นไม่เป็นหน่วยทุกอย่างมาศึกษาทางกายทางใจอย่าให้หนักอกหนักใจเรื่องฝูงที่อยู่ด้วยกันทางมิตรบาทก็ดูหมู่ดูเพื่อนอย่างเราเดินมาตามหลังบางรายอู้ขวางหน้าขวางตานั่นแหละถ้าจะเร็วกว่าเดินเร็วกว่านั้นก็ไม่เร็วใช่ไหมท่านเราจะเดินแล้วก็แทรกก็แซงกว่านั้นแหละมันขวางอยู่ตลอดอยู่บางหมู่เพื่อนก็มีแข้งมีขาเราเดินควรจะทันหมู่เพื่อนมันก็ไม่ทันเอาตามเทรนด์ของเจ้าของแหละต้องทั้งที่แบบมาศึกษาเราที่เดินตามมันนั่นผมมันก็เลยท้าจีบให้ขวางอยู่ดังนั้นแหละคือว่างแล้วเอาเพลงไหนก็ไม่ทราบเอาเดินวินทบาทเวลาวินทบาทเอาเพลงไหนไปใช้มันก็ไม่รู้นะมันมีกี่ร้อยเพลงนะที่นำเอาไปใช้เพราะมันมามากกว่ามากเพลงทั้งขังก็จะมีนะแล้ววันนี้มาคุ้นกับใครไม่ได้นะไม่ว่าญาติโยมใครจะไปถ้าเข้ามาวันนี้แล้วก็จับประแจงเขาไม่ได้เป็นขาดพอมองเห็นจะไล่หนีทันทีนะเรื่องนั้นเรื่องกิเลสเรื่องโลกหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราหากมีเหตุที่จะพูดจาปราศรัยเขาบ้างก็พอประมาณในเหตุในผลนั้นเท่านั้นนะแต่มาพั่มพั่มตัวเพื่อแบบที่เห็นเหล่านั้นดูไม่ได้นะใครหาคุณกับใครนั่นคือเรื่องของเราคำนี้จึงไม่มีที่ว่าพระองค์นั่นก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นี้ก็เป็นธรรมกถึกพระองค์นั่นก็เป็นนักประจบองค์นี้ก็เป็นนักประแจงเรียแข้งเรียขาวัดนี้มีไม่ได้นะอย่ามาแสดงให้เห็นวัดนี้นะหน้าที่ของพระเดินตามพระปฏิบัติตามเรื่องของพระประชาชนญาติโยมเป็นเรื่องของเขาหากมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องที่จะพูดกันก็พูดบางเล็กน้อยแล้วยุติตามเหตุผลนั่นเท่านั้นมันมีทั่วไปเรื่องแบบนี้วัดไหนๆมันก็มีทั่วไปแล้วมันจะมาระบาดอยู่ในวัดนี้อีกได้ไหมระบาดไม่ได้วัดนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อจะตายแล้วเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่มาเป็นเรื่องของเขาเขายินดีในอัตในธรรมเขาไม่ยินดีในความประจบประแจงของเรามันเกิดประโยชน์อะไรจะคุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองน่ะวินทบาทก็ดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของจิตตัวนั้นน่ะตัวพิลึกพูดยังไงมันอยู่ในนั้นน่ะมันแสดงตลอดเวลาในเวลาบิดเนี่ยดูจะในบาตรเวลาบินทบาทเวลารับบาตรนั่งดูภาพดูเนื้อยั่วเหมือนลงวิเคราะห์ผ่อนตาภาพถึงไปถึงไหนมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันสะดุดสังเวชนะมันเคยแล้วการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วตอนนั้นมาในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองเพื่อนก็อย่าให้เห็นนั่นอีกต่างองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งอัดมุ่งทำอย่างที่เด็กก็มาเหยียบย่ำทำลายในวัดในว่าเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ำตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนในถลอกปอกเปิดแหลกเหลวไปตามๆกันนะหูมีตามีดูช่างดวงระวังนั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาก็ดูหัวใจหน่อยเห็นไปดูอะไรสว่างนิพพานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นแบบโผล่ก็ไปก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแล้วชนไม้ปางโดนไม้ตูมดูหัวแตกถ้าตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ดวงนี้สว่างแค่อย่างเดียวนั่นทิ้งความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหร่มันเปิดอยู่โดยหลักธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกจากตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นตรงนั้นแต่นักปราชญ์เห็นนั่นไม่เหมือนเราท่านไม่ทราบพระอยู่ในอดนั้นหรอก
เหตุผลที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยต้องพูดเสียที่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่โหยเรื่องหิวโหยเรื่องวิเลศขอนับหน้าถือตามบ้าทั้งนั้นเจ้าของมันนับถือเจ้าของญาติคนอื่นเขานับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของจนเหตุจนผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขามันอยู่ในหัวใจเขาเขาเรื่องใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาเขาตำหนิติเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราถูกแล้วไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่นับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนอกๆเรื่องของโลกโลกยุ่งมันทำไมไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของเจ้าของแค่ภาพปลอดภัยไปมากน้อยเพียงไรนั่นเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธรรมโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรายิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์โดยแล้วมันก็ยิ่งไปใหญ่แดงเจอจดเม็ดเรานะเต็มหมดที่อยากให้มีคนได้รู้ได้เห็นที่ได้แสดงเต็มเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงเลยผมขอให้พูดเต็มปากเลยหน่อยไม่ได้พูดแบบเล่นๆเดาๆดีนะไม่สะทกสะท้านท้อต้องมาจากคนจริงในปฏิบัติยังไงยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนสูงถ้าทำจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกถึงอยากให้รู้ดิเป็นยังไงธรรมพระพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาเฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็จะ 2,600 ปี 2,567 ปีนั่นนับแต่วันแก่ทะลุมาจนกระทั่งวันปฏิพานมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทำเหล่านี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอะไรมากังวานกังวานในความสงบภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจเรานี่มรรคผลนิพพานไม่ต้องบอกจะกังวานขึ้นที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนที่รับรองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นะอยู่กับการสถานที่ที่ไหนหืออาถรรพ์เนี่ยพูดจริงๆเป็นความจริงอย่างนั้นการสถานที่ที่ไหนไม่มีมีตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหนข้าเฉลี่ยแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่เตียนลงมันลบลุงลังอยู่ตรงไหนถากถางเข้าไปไฟเผาเข้าไปที่ความเตียนลงมันมีอยู่แล้วภายนั้นเป็นแต่ว่าเรียกว่าถูกสิ่งต่างๆปกคลุมห่อยนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอเราทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความเจริญโลกไม่ต้องถามหาอืมนี่ก็เหมือนกันถูกของเลวทั้งหลายปิดบังจิตทั้งดวงก็เลยเป็นมูลสดมูลแห้งไปมันหาความรู้สึกไม่ได้สิรู้สึกแล้วอะไรก็พูดทั้งนี้แล้ว